สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่เกม Subsistence นะครับพาร์ทที่8แล้วนะครับแป๊บหนึ่งรู้สึกเฟรมเรทร่วงแปลกๆเว้ยปรับระดับมีเดียมนะเพราะว่ามันจะแลกเกินไปนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยก็เล่นเอาหนักเครื่องใช้ได้นะครับกราฟิกก็สวยอยู่นะโอเคน้ำมันพลายครับได้มา10แล้วน้ำมันพลายนี่41แล้วปืนลูกซองโอเคเสร็จแล้วกระสุนบุลุก2เกลี้ยงแล้วเว้ยถึงเวลาต้องไปหาเพิ่มเลยครับแป๊บนึงเดี๋ยวขอเช็คอันนี้ก่อนเช็คใบไม้ใบหญ้าไม่ใช่ดิพืชโอเคไม่ใช่ดิผลไม้ครับโอ้กล่องใครส่งมาให้หน้าบ้านกล่องไปรษณีย์กลับไปเลยครับเอาไปให้ไก่ครับส่งมาเพื่อให้ไก่ใช่เปล่าเนี่ยไอ้น้ำโอเคปั่นอยู่ถ้าเกิดน้ำมันหยุดปั่นนี่เราจะขาดน้ำแทนนะเพื่อชีวิตจะขาดน้ำแล้วมันอยู่ไม่ได้หลอดอาหารเต็มมีความอยากผักนะครับโอ้โหผักนี่ผมโคตรเกลียดเลยแล้วเองอยากได้ไงวะเนี่ยอยากกินผักครับตอนนี้มันอยากกินผักกินเนื้อมันเบื่อแล้วแน่ๆเลยใช่ป่ะโอเคขอไปเก็บก่อนเชือกคอยเยอะนี่หว่าครบมาแล้วตัวลูกซองครับไปล่าสัตว์ดีกว่าไก่ตัวนี้ยังไม่ใช่ของเราต้องจับมาเลี้ยงเดี๋ยวไม่คุ้มไม่เอาเปลืองมากครับเปลืองกระสุนมากยิงกับปืนลูกซองไก่แม่งไม่ตายกับปืนพก2นัดเดี้ยงกูละงงจริงๆโอเคไปหาหมาป่าดีกว่าครับเราจะล่าเอาน้ำมันพลายมันมาครับน้ำมันพรายพอตอนนี้เราต้องการพลังงานนะครับไฟฟ้าแล้วก็ต้องเอาน้ำมันเนี่ยไปปั่นไฟครับไปใส่เครื่องเพื่อปั่นสวัสดีมาป่ามาเลย Come on นี่เอ้ยไม่ตายโอ้โหตูสิเกือบตายเฮ้ยทำไมไม่ตายวะมันเป็นสัตว์พันธุ์ใหม่หรือเปล่าเนี่ยปกติมันต้องตายดิยิงนัดหนึ่งเนี่ยสงสัยผมให้มันเข้าใกล้ยังไม่พอครับอันนี้กล่องกระสุนอยากได้กระสุนปืนลูกซองมากกว่ามันใช้ล่าสัตว์ได้ดีนะล่าสัตว์ได้ดีลิ้นไม่กระดกนะครับล่าเนี่ยเมื่อกี้ลิ้นกระดกครับ มันต้องละเอียดขนาดนั้นไหมเอ้ยมาป่ามันไม่มีเลยเว้ยแถบนี้มีแต่หมีนี่ผมไม่ล่าแน่นอนนะเพราะว่ายังล่ายังไม่ได้นะครับยิงนัดหนึ่งมันยังไม่ตายนะชัวร์ปืนลูกซองเนี่ยหัวเลือดมันตั้ง230โหดปะล่ะแถมเสียงโดนขวนด้วยโดนขวนเปื้อขาหักเลือดไหลคลานเสียบคลาน กราบตีนหมีกันเลยทีเดียวโอเคผมมีกล่องไหมส่วนเรื่อง AI คนเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่ายังไม่อยากไปยุ่งกับมันครับตอนนี้เพราะว่ากระสุนเรามีน้อยนะครับแล้วเราก็ต้องหากล่องกระสุนก่อนนะตอนนี้แบบว่าหากระสุนมาสมทบตัวเองก่อนนั่นไงนั่นใช่กล่องหรือเปล่าเราไม่ใช่เป็นปืนที่ย่าทึบครับอยากได้กล่องสีขาวมากกว่าเนี่ยกล่องสีเขียวมันจะดรอปพวกอาหารกับพวกกล่องพยาบาลซะมากกว่านี่ไงเป็นเดชดับสะเพียบเลยโอเคครับตอนนี้ถึงช่วงเวลาตามหากล่องนะครับเอ้ยอะไรเพื่อศูนย์อ๋อมาป่าเดี๋ยวเราลืมแร่เนื้อโอ้โหเดี๋ยวลืมพอดีไม่ได้เล่นสนานลืมเลยว่ามันแร่เนื้อได้แล้วเมื่อกี้ตูบอกว่าจะตามหามันอยู่ผมนึกว่ายิงมาป่าปุ๊บแล้วก็เสร็จแล้วก็ได้น้ำมันมาเลยทุยไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างแรงเลยนั่นคือความคิดผมนะคือตอนนี้รู้สึกแบบนี่มันเกมอะไรวะเกมใหม่เหรอพอดีผมไม่ได้แตะสนานเนี่ยตรงนั้นมีกล่องตัวนี้ต้องฆ่าครับยังไงก็ต้องฆ่าโอเคแร่เนื้อต่อรู้สึกว่าหมาป่ามันจะเปลี่ยนแพทเทิร์นการโจมตีนะเพราะว่าหมาป่าเนี่ยตอนที่มันจะโจมตีเนี่ยมันต้องกระโดดดิใช่ป่ะมันจะกระโดดงับแต่ครั้งนี้มันไม่แฮะมันวิ่งเข้ามาแล้วก็งับเลยเพราะถ้าเกิดมันกระโดดงับเนี่ยเราจะได้มีจังหวะในการยิงได้ง่ายขึ้นนะแต่ว่ารู้สึกว่ามันอัปเดตใหม่แล้วมันเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับรีโหลดก่อน
เดี๋ยวอุ้ยมียืนขึ้นเลยมีถึงกับยืนขึ้นเฮ้ยกล่องกระสุนนี่แหละที่ต้องการขอกระสุนปืนลูกซองปืนพกจะให้มันทำไมเนี่ยจะว่าไปนะเราไปอัพเกรดปืนพกดีกว่านะครับเสร็จแล้วก็ทำให้มันแรงขึ้นแล้วก็ยิงพวกหมาป่าไก่อะไรเงี้ยเพราะถ้าเอาไปยิงไก่เนี่ยนัดหนึ่งตายเลยครับตายแน่นอนส่วนยิงหมาป่านี่น่าจะ2นัดแต่ว่าการอัพเกรดเนี่ยมันต้องใช้ของเยอะนะครับใช้ทรัพยากรเยอะด้วยใช้แร่เยอะใช้ไฟฟ้าเยอะแล้วก็ใช้ค่าเมสนะครับเยอะค่าเมสก็คือค่าสีฟ้าครับมันจะใช้คู่กับพลังงานไฟฟ้าครับซึ่งก็ใช้เยอะเหมือนกันโอเคช่างมันครับตอนนี้เราหากล่องก่อนเหล็กเจอเหล็กก็เก็บครับตอนนี้เหล็กตอนนี้รู้สึกว่าต้องใช้เยอะเหมือนกันนะช่วงนี้ถ้าเกิดจะครับพวกอุปกรณ์สร้างบ้านเนี่ยพวกอุปกรณ์ติดตั้งบ้านอะไรเงี้ยโต๊ะโซฟาอะไรเงี้ยเฮ้ยข้างล่างมี2กล่องเช็คซีดันอะไรเนี่ยเอาหมาป่านึกว่าคนเว้ยต้องดูให้ดีๆด้วยนะว่ามันมีหมู่บ้านใหม่เกิดขึ้นหรือเปล่าถ้าเกิดหมู่บ้านเกิดใหม่แล้วเราไม่ทันสังเกตนี่โดนตุยหลังเสียตุยหลังแอนเลยตรงนี้หมาป่ากระสุนปืนลูกซองเลยอยู่2นัดต้องเซฟๆไว้หน่อยละต้องไม่ยิงมั่วยิงเฉพาะตัวที่เขาใกล้กล่องอย่างเช่นตัวนี้เอ็งกระตุกถึงกับกระตุกแฉะหันเหมือนหันปลาครับหันได้น่ารักโอเคจะว่าไปเราต้องคราฟตู้เย็นแล้วแหละเพราะว่าเราเริ่มจะมีความเมพขึ้นนะครับมีความเมพขึ้นแล้วก็ได้เนื้อเยอะแล้วด้วยแล้วก็ต้องการเก็บเนื้อไว้ในตู้เย็นนู่นกล่องโหกล่องไม้เฮ้ยแร่แร่หรือพาพิกเอ็กไม่น่าเลยแร่ตอนนี้แร่คอปเปอร์นะครับจะหาได้ยากยิ่งแล้วส่วนแร่ไอรอนเนี่ยจะหาได้ง่ายกว่านะแร่ไอรอนเนี่ยหาง่ายง่ายแร่คอปเปอร์นี่มันจะหายากกว่าครับแล้วก็ใช้เยอะกว่าแร่ไอรอนซะอีกนะครับตรงนั้นหมาป่าต้องหากล่องข่าวครับกระสุนมาเพิ่มเติมหน่อยไม่มีเว้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งแงงสิครับอย่าเพิ่งงุนงิดผมแค่จะมาเดินหาของเหล็กเก็บไปมีไหมตรงนั้นมีตรงนี้ถ้าจะไม่ผิดเขตตรงนู้นจะเป็นหมู่บ้านคนเราจะไม่ย่างกรายเหยียบเข้าไปเลยนะครับนอกจากว่าเราจะมีอาวุธแล้วก็กระสุนที่ดีพอนะครับกระสุนต้องเยอะพอนะเอาง่ายๆตรงนั้นกล่องกลับมาป่ะทำไมถึงตามตูดหมีนั่นโอเครูทเกมนี้มันโคตรลำเอียงครับก็คือไอ้พวกสัตว์ป่าเนี่ยนะมันจะไม่ทำร้าย NPC ครับผมไอ้พวก AI เนี่ยนะมันจะไม่ทำร้ายครับแต่กับคนเล่นเนี่ยแม่งโดดเข้ามางับเลยโคตรลำเอียงแล้วก็ใครที่บอกว่าเกมนี้เล่นออนไลน์ได้แล้วนะครับอย่ามั่วนะครับมันเล่นยังไม่ได้ครับผมนะเล่นยังไม่ได้ครับเดี๋ยวโอ้กระสุนก็คือนี่ครับมันมีช่องมัลติเพลเยอร์ตรงนี้ครับลองดูครับแต่ว่ามันยังกดเล่นยังไม่ได้นะครับก็คือไอ้เกมนี้เนี่ยมันมีให้เล่นแบบออนไลน์แน่นอนครับแต่ว่าตอนนี้ยังเล่นยังไม่ได้ครับซึ่งก็ต้องรออัปเดตต่อไปก็จะโอ้ยไอ้เกิดอะไรข้างบนวันเนี้ยอุ้ยกล่องขาวด้วยยังไงก็ต้องเอาครับห่างกันเพียงเอื้อมมือแต่มันคือเส้นไกลเป็กเอ้ยโอ้โหนี่มันยั่วกันชัดๆบังอาจหลอกให้ยาแล้วก็จากไปเหรอไม่มันต้องไม่จากไปครับเราต้องเอาไว้ได้ยังไงต้องเอาไว้ได้เฮ้ยขึ้นได้แล้วโอ้กว่าจะขึ้นได้ต้องใช้ดีกีจัมปิ้งโอเครูทได้5นัดแน่กระสุนปืนไรเฟิลโอ้ได้มาคุ้มแล้วครับ
ฝั่งนู้นโอ้โหแร่คอปเปอร์ลืมพาพี่แอคมาโคตรสวยเลยเพราะว่าในคอปเปอร์เนี่ยมันเป็นส่วนผสมสำคัญในการอัปเกรดปืนนะครับซึ่งจะจำเป็นมากตอนนี้ผมอยากจะอัปเกรดปืนพกครับเอาให้มันตันไปเลยแต่ว่าการอัปเกรดปืนเนี่ยก็ต้องใช้ไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าจะอัปเกรดครั้งเนี่ยก็ต้องรอหน่อยครับรอไฟฟ้าก่อนก็คือง่ายๆคือนานนั่นแหละโอ้ยโอเคเรามาดูซิการอัปเกรดปืนพกมา9นัดเอ้ยๆ เอาไปย่างด้วยระหว่างว่างๆเอ้ยไฟจะหมดแล้วเอาใส่แผ่นไม้นี่เข้าไปเลยไม่ต้องเสียดายเพื่อไม่ให้ไฟหมดเราไม่อยากเปลืองไม้ขีดไฟไปนะสักอันหนึ่งมันก็มีค่านะโอเคย่างเนียบเนี่ยอันนี้มันจะย่างเป็นแม็กซิมัมได้นะครับเนี่ยแม็กซิมัมซึ่งเนื้อไก่เนี่ยเนื้อธรรมดาแบบนี้ครับมันจะย่างเป็นเนื้อแม็กซิมัมไม่ได้นะครับตอนนั้นย่างทีนี้ไม่เลยน้ำตาจะไหลใบเฮิร์บ34ใบโอ้โหโคตรเยอะพีเอ็นเมามันเลยทีเดียวพีใบยาพีกัญชาไม่ใช่นะเก็บได้50โอเคตอนนี้เก็บตันแล้วนะ88น้ำเปล่าเล็ก10เล็กก็เยอะเยอะมวกเป็นเดทแบ่งหน่อยแบ่งครึ่งสิเฮ้ยโอเคเอาไปเก็บกล่องเก็บเหลือ10นัดไม้ขีดเก็บกล่องเหลือ10นัดกล่องเอามาเก็บไว้ในนี้โอเคผ้าก๊อตเก็บพวกนี้เดี๋ยวเอาไปให้ไก่ไก่แม่งกินหรือว่าคนอีกเฮ้ยเน่าแล้วมั้งเฮ้ยไม่ใช่ไม่เดี๋ยวรอหน่อยครับเดี๋ยวเนื้อมันไหมนี่แม็กซิมัมเรียบร้อยอันนี้เป็นขั้นไฮเฉยๆนะครับก็คือกินแล้วเพิ่มเยอะแหละแต่ว่าแบบนี้จะเยอะกว่าแต่ว่ามีโอกาสไม่สูงครับถ้าเกิดเราไม่คอยจดจ่อมันเนี่ยนะครับไม่สูงครับมีโอกาสไม่สูงนี่เอาน้ำมันไปทำน้ำมันพรายต่อโหได้โคตรเยอะครั้งนี้ได้เยอะแน่ๆสักประมาณ20ขวดครับสักประมาณ20ขวดนะกะเอาไว้ประมาณนั้นอาหารหมดแล้วเพิ่มน้ำด้วยน้ำอาหารไก่เองไม่กินเนื้อไก่จริงเหรออร่อยนะเนื้อเพื่อนเองเนี่ยมันไม่กินเนื้อเพื่อนมันเองครับเหมือนพี่แกจะรู้กันเพื่อนต้องไม่กินเพื่อนนะครับมาดูครับนี่ครับการอัปเกรดใช้พลังงานนะครับ power 1,300 นะโอ้โหตัวเลขโคตรเล็กแล้วก็สีแดงด้วยมองโคตรยากใช้ weapon part ใช้6นะ คือผมต้องเพ่งเล็งไปที่จอครับแบบตานี่จะติดขอบจออยู่แล้วใช้แผ่นอิเล็กโทรเนี่ย10ใช้แร่คอปเปอร์20 20นะครับตั้ง20เรามีไม่พอเนี่ยเอ๊ะจะมี25นี่ว่ะพอๆตัวพลังงานเนี่ยตั้ง 1,300 ซึ่งผมจะอัพแต่ไฟล์ power นะครับก็คือความแรงครับผมกับคลิปไซส์นะผมจะอัพแค่2อย่างนี้ก็พอนะครับส่วนรีโหลดสปีดเนี่ยยังไม่จำเป็นนะเพราะปืนพกเนี่ยก็รีโหลดไวอยู่แล้วถ้าเกิดให้เอารีโหลดสปีดเนี่ยก็คงจะเป็นปืนไรเฟิลไม่ก็ปืนลูกซองนี่แหละอุ้ยเนื้อไม่อุ้ยโอ้เกือบไม่กินก่อนชิ้นหนึ่งโอเคกระสุนปืนสไนตอนนี้มี2มารีโหลดเพิ่มตอนนี้อยากให้มีปืนกลมากเลยครับถ้าเกิดมีปืนกลนี่จะฟินมากพวกโจรนี่กระจอกไปเลยผมจะวิ่งไล่กราดยิงกันเลยทีเดียวโอเคปืนลูกซองไม่มีที่ให้เก็บแล้วเมื่อกี้พิกแอ็กเอามาก่อนเดี๋ยวลืมอีกนี่ลูกซองไม่เก็บซะมันไม่จำเป็นอีกต่อไปปืนพกลืมดึงออกประเดี๋ยวก็บนหาอีกก็ปืนหายไปไหนโอเคไปตัดไม้ก่อนนะเพิ่มฟืนรู้สึกฟืนจะเริ่มหมดแล้วตอนนี้เกมนี้มันก็เริ่มตันๆแล้วนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมีอะไรให้ทำมากมายครับนอกจากรอแบบมัลติเพลเยอร์นะซึ่งก็น่าจะสนุกมากขึ้นเอ้ย1 2 3 4
5 6อ๋อได้6ผมเรียกว่าตัดได้แค่4ครั้งพวกไม้ใหญ่เนี่ยมันจะตัดได้6ครั้งนะครับอุ้ยปุ๋ยหมดมันจะโตช้าไม่ต้องห่วงปุ๋ยเรามีเยอะไปปล้นบ้านโจรมาขนาดขี้เถ้ายังไม่เว้นโจรบอกมันปล้นขี้เถ้าเราไปเอาเพิ่มน้ำด้วยแบ่งมาครึ่งเลยอ่ะไม่เอาเอา2ขวดก็พอเอาไปเก็บโอเคเอาไปเพิ่มปึ๊บ60เหลือ 5% แน่นอน94เออใช่แหละก็เกือบเมื่อกี้มันลดไป 1% แล้วก็ไก่มันต้องเริ่มหิวแล้วแน่ๆเพิ่มอาหารครับอันนี้จะเพิ่มทั้งน้ำทั้งอาหารเลยนะครับไอ้มะเขือเทศเนี่ยนะมันจะใช้ให้อาหารไก่ได้ดีครับแค่2ลูกดูดิครับเพิ่มโอ้โหควบ5ไก่ยิ้มกันเลยทีเดียวโอ้ได้กินมะเขือเทศคนแม่งกินเนื้อตูจะกลายเป็นสัตว์กินเนื้อไปแล้วเนี่ยเข้าใจเปล่าสัตว์มนุษย์กินเนื้ออืมลืมเพิ่มฟืนยังไม่เต็มหลอดอีก108เอามาเก็บอุ๊ยเอาไปเก็บโอเคใบเฮิร์บเออครับกล่องพยาบาลด้วยดีกว่ารู้สึกกล่องพยาบาลจะเกี้ยงนะเนี่ยว่ะเออใช่ครับเกี้ยงครับเชฟมันเออมันใช้อะไรบ้างนะใบเฮิร์บครับใบเฮิร์บใช้น้ำมันพลายโอ้โหคิดหนักเลยเว้ยครับดีไหมน้ำมันพลายได้10ขวดคิดหนักเลยจัดไปรัวๆเลยเอ๊ะใบเฮิร์บมันคับอะไรได้อีกบ้างขอดูก่อนคับน้ำมันพลายได้ครับแต่ว่าใช้โคตรเยอะซึ่งมันไม่คุ้มนะครับเราไปล่าสัตว์แล้วก็เอามาทำเป็นน้ำมันพลายจะดีกว่าโอเคพาไปเลยใบเฮิร์บรัวๆเอาไปเก็บก่อน2ขวดรอล้มต่อไปนี่คือบริษัททำน้ำมันพลายนะครับใครต้องการให้ทำสิ่งปลูกเสกหรือว่าอะไรเงี้ยก็มาหาผมได้เนี่ยรับจ้างทำแบบรับจ้างทำตรงนู้นนะครับมีกระสุนอยู่9นัดจะไปบูเลยไหมบูเลยไหมบูบุญไม่เอาดีกว่าเรายิ่งเกรงกลัวอยู่ครับเกรงกลัวเพราะกระสุนน้อยสู้ยังไงก็ไม่น่าจะชนะแถม AI เกิดขึ้นแล้วจาก2เป็น3ตัวแล้วด้วยนะมันก็ขึ้นมาแล้วอีกตัวหนึ่งเพราะจริงแล้วเนี่ย1แคมป์เนี่ยจะมีแค่2ตัวนะแต่ว่าไอ้แคมป์เนี่ยดันมี3ตัวแล้วครับซึ่งจะทำให้การยิงนี่จะเป็นอะไรที่ยากยิ่งขึ้นนะแบบยึดแคมป์เนี่ยจะยากขึ้นนะโอเคหาแร่คอปเปอร์สิตรงนู้นน่ะเสียวๆเว้ยนี่ไงเอ็งบังอาจคำรามใส่ใครรู้ตัวหรือเปล่าเฮ้ยยิงไปซะเยอะเนื้อตับมาบาบอกทำไมต้องฆ่าเผ่าพันธุ์ตูเพราะเผ่าพันธุ์เองชอบเจอง่ายคือเผือกนั่นเองชอบวิ่งไล่กัดชาวบ้านตรงนู้นอะไรครับตรงนี้เดี๋ยวมาส่องดูก่อนเห็นเขามีความสุขเห็นเขามีเพื่อน my friend กัน3คนเราอยู่อย่างอโลนคนเดียวเงียบเหงาครับผมเริ่มมีความรู้สึกว่าตัวเองนี่เป็นคนที่โหยหาเพื่อนนะครับโหยหาเพื่อน คือตัวเองอยู่บ้านคนเดียวครับแล้วมันเหงาแบบแล้วก็ต้องมาหาเรื่องป่วนไอ้พวกนี้ครับโดยการฆ่าพวกมันนะครับหาเรื่องป่วนเนี่ยผมเป็นหนุ่มขี้เหงาต้องการเพื่อน เพื่อนรอดักยิงอยู่เลยเว้ยเพื่อนก็หวาดเสียวอันนี้มีอยู่2นัดเองครับผมวันช็อตวันคิวอ่ะเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้แน่นอนกลับบ้านเนี่ยเอ้ยมีกล่องขนกล่องก่อนกลับบ้านสักกล่อง
โอเคโอเคครับผมสำหรับเกม Subsistence นะครับพาร์ทนี้ก็เน่าแล้วเออช่างมันนะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ